สบายดีมื้อนี้กลับมาพบกับเจ้าทีมอีกแล้วเนาะวันนี้เฮามีนัดมากินกาแฟดิบนํากันเนาะเดี๋ยวนี้เฮาอยู่เฮือนของหมู่เฮาเนาะซื้อที่เดี๋ยวเฮาก็มาลองชิมกาแฟดิบเนาะวันนี้เฮามาเฮ็ดกาแฟจังกาแฟดิบเนาะอันนี้แม่นอุปกรณ์มีเม็ดกาแฟก่อนอื่นเหมือนกันสร้างกาแฟก่อนสร้างกาแฟก่อนเม็ดกาแฟใส่ประมาณเท่าไหร่15กรัม15กรัมต่อน้ำ195มิลกับมีสูตรมันสูตรคมเลยการเฮ็ดกาแฟดิบนี้จะมีสูตรแตกต่างกันเนาะแล้วแต่คนมักวิธีการต่างกันเม็ดกาแฟได้แล้วก็วิธีการดิบตอนแม่นนี่แม่นเม็ดกาแฟขั้นตอนต่อมาแม่นเอามาใส่อันบดเนาะบดเม็ดกาแฟเพื่อจะเอาไปกรองกับฟิลเตอร์ของเราเนาะนี่เป็นขั้นตอนสำคัญของเราเนาะเขากำลังเฮ็ดอย่างนี้ล้างกาแฟก่อนล้างกาแฟเนาะเม็ดกาแฟของเขาเนี่ยมันเม็ดกาแฟยังเนาะเม็ดกาแฟสดๆเลยเพราะว่าแบบมีเดียมดาร์กมีเดียมดาร์กเนาะกาแฟนี่พูดล่อบางโอ้จากล่อบางบ่ล่อบางนี่มีครบเนาะล่อบางฟูได้ใจถ้าถ้าน้ำกาแฟอยู่แถวนี้ลงมาอยู่ลุมนี่อันนี้เราสามารถเฮ็ดเองได้เนาะกาแฟนี้ก็จำเป็นต้องไปกินอยู่ฮานทุกมื้อก็ได้มีไว้ก็ดีสำหรับใครที่มักกินกาแฟสำหรับคนที่มากินกาแฟก็ซื้ออุปกรณ์เฮ็ดกินอยู่เฮือนก็ได้เนาะสนใจติดต่อดีนี่เลยเฮ้ยแล้วเต้นเลยกินเนาะสามารถกินเองได้เนาะจำไม่เกินจะมาลองชิมกันมาลองชิมกันเนาะว่ากาแฟสูตรนี้เป็นแบบไหนมาลองกันหอมหลายรู้สึกเลยคันยูมมอนี่แข่งยากแหละafter taste นี่คือเป็นฟุตตี้เนาะรสชาติจะบ่คมหลายพอดีกินสำหรับคนที่บ่มากินกาแฟคมหลายก็สามารถกินก็มีได้แซ่บได้ต้องลองเป็นหูวงเข้าไปเลยเนาะแซ่บหลายกาแฟมื้อนี้ขอบใจที่เฮ็ดกาแฟกินมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ก็คลิปหมดเพียงเท่านี้เนาะติดตามชมคลิปหน้าว่าเฮาสิไปใส่สำหรับมื้อนี้สบายดี